นี่เธอนั่งเถอะคอยสั่งฉันให้ฉันทำที่รักพรุ่งนี้ฉันจะไปแล้วนะลู่เฉินมีอะไรจะพูดเหรอมีเรื่องอยากทำเหรอถ้าไม่มีเรื่องอะไรนอนสักเดี๋ยวเถอะกว่าฉันจะเสร็จก็ดึกแล้วนายรู้จักคำว่าดึกด้วยเหรอลู่เฉินให้หนุ่มไม้สาวโสดในห้องเดียวกันเหรอมีโซฟาแบบเดียวนะชินมิงอี๋เป็นสุภาพบุรุษต่อให้เธอให้เขายืนทั้งคืนเขาก็ไม่ทำอะไรหรอกวางใจเถอะไม่ได้สงสัยเขาหรอกแค่กลัวพวกกองเฉินจะยืนทั้งคืนจริงๆอ่ะเหนื่อยแย่หลับหรือยังไม่กวนนายแล้วนอนเถอะพรุ่งนี้เธอก็ไปแล้วนอนไม่หลับ